สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ลีกล่าเจ้าออนิโทเชรัสก็เปิดแล้วนะสำหรับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ1ของโลเพชด้วยคะแนน445คะแนนนะครับเพิ่งเริ่มลีกก็ไต่อันดับค่อนข้างจะง่ายแป๊บเดียวก็ขึ้นเนาะโอเคของรางวัลที่เราจะได้นะครับก็ระบุไปเลยนะดินเอม่วงเงินเขียวอาหารแล้วก็สุดท้ายก็คือการ์ดเจ้าออนิโทเชรัสนะครับตัวนี้พี่มีแล้วนะเลเวลแม็กแล้วแต่ยังไม่ปลดล็อกนะเพราะตอนนั้นพี่ใช้ดีเอ็นเอม่วงซื้อมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปล่ากันให้ปลดล็อกแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ตีสัก3รอบแล้วกันจะใช้ตัวลีเจนเดอรี่ระดับ3แล้วกันเนาะเอาตัวแรกเอาเจ้าอพาโตคอยาวนี่แหละแล้วก็เอาเพสโตแล้วก็เจ้าบาลีออนิกดีไหมกินเนื้อโอเคบาลีออนิกพี่มีอยู่2ตัวนะเลเวล20อ่ะน่าจะได้อยู่นะตัวแรกเนี่ยต้องแทงสุดๆเลยแหละเจ้าอพาโตนะครับเดี๋ยวดูกันโอเคเจอเจ้าซามูเอลตีค่อนข้างจะแรงนะเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนของเขามี2แต้ม2แต้มแล้วตีไหมตีมา2นะครับเข้าเรา1โอเคอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน1ชาร์จ1ของเขามี2ตีไหมตีมาแค่1นะอย่างนี้เราก็ขอชาร์จ4ละสละชีวิตไปเขาป้องกัน1เพราะฉะนั้นเขายังคงมี3แต้มอยู่ขอให้ตีให้หมด3แต้มตีมาตีไหม3แต้มมาโอ้โหตีมาแค่2ด้วยรู้เกมอีกเหลือ1นะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเจ้าบาริโอนิกมาจัดการเขานะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปแพ้ครึ่งบกครึ่งน้ำตัวสุดท้ายของเขาแล้วก็ต้องตีเผื่อไป1แต้มแล้วก็ชาร์จเลยไปโอเคเข้า2แต้มอย่างนี้ไปนอนซะตัวที่2มี4ตีไหมจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะครับเหลือ3แล้วตีมา2กั๊กอีกแล้วอะเหลือ1ไม่เขาต้องตีกั๊กด้วยนะเดี๋ยวเราก็ตีเผื่อไปแล้วก็ต้องชาร์จเอ้ยป้องกันชาร์จไปโอเคเข้า3แต้มอย่างนี้ไปนอนเขาเอามาป้องกันนะครับเมื่อกี้ตัวสุดท้ายลงสนามอีกรอบนึงตีมาเลยมา4อย่าให้กั๊กเดี๋ยวเก็บไปป้องกันนะ4แต้มแล้วตีมา4เยี่ยมเข้าเรา1สบายสบายโอเคอย่างนี้เราก็จัดเลยครับ5แต้มรอบนี้ชนะแน่นอนไป5แต้มไปควนท่านลูกฟับออกกัดนะครับรอบนี้โอเคชนะไปนะครับรอบแรกได้สะสมแต้มเพิ่มกลายเป็น480คะแนนก็ยังครองอันดับ1ของโลกเพชรอยู่รับของรางวัลจะได้เยี่ยมได้ดินเอม่วง500นะครับไปต่อกันรอบ2เดี๋ยวชุดเดิมนั่นแหละเจ้าอพาโตรอบเมื่อกี้ถือว่าค่อนข้างจะตึงนะเขาตีแบบกักๆอ่ะอพาโตเพสโตแล้วก็บาลีออนิกโอเคมารอบ2ถามว่าชุดนี้ไม่มั่นใจอ่ะว่าจะชนะหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยเนาะโอเคตัวแรกถึงแม้เขาจะชนะทางเราแต่เราน่าจะ
ชาร์จได้ของเขามี2 2แล้วเปลี่ยนตัวเอาเจ้าสกอร์เปียสเล็กมาแล้วไม่ทำอะไรอย่างเรียกเราก็ขอป้องกันชาร์จไปเขายังคงมี2แต้มอยู่แล้วตีไหม2แต้มนี้ตีเปล่าตีมาแค่1ด้วยกักอีกแล้วนะคนนี้อ่ะเราขอชาร์จ4เลยแล้วกันถ้างั้นของเขาป้องกัน1ยังคงมี3แต้มอยู่แล้วโอ้โหตีกักด้วยจริงๆด้วยปวดกระบาลเลยอย่างนี้มาเพชรโตเดี๋ยวก็ใส่เลยแล้วก็ต้องป้องกันชาร์จไปอุ้ยลืมบวกโอ้โหพลาดอย่างแรง4เฮ้ยโอเคเขาตีมา4ไม่เป็นไรยังพอแก้ไขได้อยู่เดี๋ยวก็ตี1เลยที่เหลือป้องกันไป1แต้มไปนอนก่อนเจ้าสกอร์เปียสเล็กเป็นรองมากๆเลยนะตอนนี้ขอให้ตีมา4ขอให้ตีมา4ตีมา4ได้โปรดตีมาโอ้ตี3ด้วยโอเคอ๋ออย่างนี้เราต้องจัดเลย3บวก1ไป4แต้มโอเคเข้า3แต้มไปนอนก่อนตัวสุดท้ายของเขาจะตีเราน่าจะ4นะโอเคเขาตีมา4นะครับนอนไปไม่เป็นไรบาริโอนิกแต้มตีถึงนะ4แต้มน่าจะถึงอยู่ไปโอเคไปนอนซะโอ้โหประมาทลืมตีเผื่อเกือบแพ้ไปเลยรอบนี้โอ้โหทำมาตึงเลย515คะแนนนะครับตอนนี้มารับของรางวัลได้ DNA ม่วง200มาเดี๋ยวเราอีกสักรอบหนึ่งเรายังเหลือเจ้าอพาโตกับเพชโตอยู่เนาะแต่บาริโอนิกหมดแล้วเอาเจ้าอพาโตเพชโตลองเอาเจ้านกนี้ละกันเนาะมาดูสิจะได้ไหมรอบนี้อ่ะโอเคเราชาร์จได้นะครับรอบแรกเดี๋ยวขอชาร์จก่อนเลยของเขา2แต้ม2แต้มแล้วยังไงเปลี่ยนตัวเอาอินโดมินัสเล็กเจน1ลงมาแล้วไม่ตีเราก็ขอป้องกันชาร์จขอป้องกัน1ตอนนี้มี2แต้ม2แต้มแล้วตีมาตีมาหน่อยโอ้โหไม่ตีเลยนะโอเคเราก็ขอชาร์จ4เลยอย่างเงี้ยตอนนี้เขามี5แล้วตีมาให้หมด5อย่ากักเถอะได้โปรดเจอกักมา2รอบแล้วโอ้โหแล้วตีมา4กักอีกแล้วเหลือ1เฮ้ยยังไงดีเนี่ยโอ้โหนกเขาเปลี่ยนลงมาอ่ะมาโอ้ยเขาเอาไปชาร์จจริงๆด้วยเราอุตส่าห์ตีเผื่อ
หมี5ถ้ามันตีมา5นี่เราแพ้เลยเพราะตัวสุดท้ายมันกินพืชด้วยตีแบบกักดิทีเนี้ยโอ้โหทีนี้ไม่กักเลยใส่มาเต็มนอนเลยเราโอ้โหถึงขั้นแพ้นกลงมาตีได้3แต้มที่เหลือชาร์จแพ้ครับรอบนี้เฮ้ยจะตึงมากเลยเนี่ยมี4ตีมาเลยยอมนอนแล้วโอเคโอ้โหแพ้ปิดท้ายไปเลยโอเคครับรอบนี้แพ้ไปนะครับกะผิดไปตีเผื่อแต่มันดันเอาไปชาร์จเนาะโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ1นะครับด้วยคะแนน515คะแนนนะครับสำหรับลีกนี้พี่ก็จะเอาอยู่ในอันดับโล่เพชรให้ได้นะไม่แน่ใจว่าจะได้อันดับ1หรือเปล่าก็ขอกำลังใจกับน้องๆด้วยละกันนะครับโอเคตัวนี้พี่มีแล้วแต่ยังไม่ได้ปลดล็อกก็จะพยายามเอามาให้ได้นะครับน้องๆคนไหนที่ต้องการเจ้านกโอนิโทเชลัสตัวนี้ก็เข้ามาล่ากันด้วยละกันเนาะมีเวลาประมาณ 3-4 วันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบ๊ายบายสวัสดีครับเสียหน้านิดนึงแพ้รอบสุดท้ายเนาะโอเคบ๊ายบาย